leaves, banana leaves, and these traditional candles represent the king of serpents, Nag or Naga, the king of serpents, and it all the story depicting the story life of Lord Buddha.และที่สำคัญนะคะในปีมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ71พรรษาแห่งองค์เหนือหัวพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็ได้ประดับตกแต่งซึ่งถือว่าอย่างสวยสดงดงามนะคะเพื่อที่จะให้เครื่อง He came from beneath the earth and protect the throne of the Lord Buddhaท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับเป็นประจำทุกปีเราจะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอุบลราชธานีกับสุราษฎร์ธานีและปีนี้เช่นเดียวกันขอเสียงปรบมือต้อนรับชุดการแสดงจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลอมรวมวัฒนธรรมไทยประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและออกพรรษาภาคอีสานภาคใต้เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่วิถีไทยวิถีพุทธค่ะLadies and gentlemen, and the next is the procession เมืองร้อยเกาะพร้อมอร่อยหอยใหญ่ไทยแดงแหล่งธรรมะจังหวัดสุราษฎร์ธานีWe'll be right back.
บำรุงและเป็นของคนไทยมาแปลงเปลี่ยนไปและเป็นสากลชิงชับรับโมเพลงมงละคองทองมาปนบรรเลงเป็นเพลงสากลคิดคนและเต้นรำแบบใหม่ตะลุงยาวยวนใจช่วยกันเผยแพร่ไปให้โลกชมเพลงเอ๋ยชาวตายคนไทยละนี้ควรนิยมฝรั่งไทยละมาได้เริงรมชื่นชมละตะลุงสาคนFrom Surat Thani, from the only one from the southern part of Bundar, of Thailand. From Surat Thani of Koh Samui, many people know that. Led by Mr. Wisuwut Chinto, the governor from Surat Thani province.และติดตามมาด้วยท่านอรสาจินโตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะชาวตายคนไทยนี้ควรนิยมฝรั่งไทยและมาด้วยท่านสมชายเสมมณีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านสมท่านประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีค่ะนอกอย่างนี้มีท่านกรงศักดิ์จาแก้วนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและคณะผู้บริหารนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนถึง45ท่านเลยนะครับค่ะนี่คือชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ติดตามมาด้วยนะคะพร้อมทั้งคุณกาญจนีโอภาสรังสรรค์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโอ้โหปีนี้นะคะเราเห็นความสดมาทั้งจังหวัดเลยละค่ะนี่แหละค่ะความภาคภูมิใจเป็นการล้อมรวมวัฒนธรรมเข้าพรรษาที่อีสานออกพรรษาที่ภาคใต้เป็นการเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่วิถีไทยพิถีพุทธนะคะSome of you might wonder why Surat Thani visit Ubon. This is a kind of cultural exchange. Buddhist land, that we all Buddhists, Buddhist land always start, and actually in every province, but in Ubon Ratchathani, this is the legend of the kind of festival. At the end of the Buddhist land, we celebrate Phanom Phra, the upcoming procession in Surat Thani. And at that time,The candle from Ubon Ratchathani who joined procession in Surat Thani, southern part of Thailand. We will visit Surat Thani later. And ladies and gentlemen, now the procession of Rue Phanom Phra, Phanom Min Mountain, Phra Min Buddha image. So they drag the boat. And this is a long procession in Surat Thani.If you join the procession, you gain merit. We will live in our next life. โอ้โหนี่คือความงดงามของเรือพนมพระทางบกวัดอุทยารามนะคะครับสวยงามมากเลยนะคะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมาไกลเลยนะครับสุราษฎร์ธานีอยากรู้ว่าใช้เวลากี่วันกว่าจะมาถึงอุบลราชธานีสามวันเพราะไม่มีน้องเขาเสียงประมือต้นเดินทางสามวันได้พักหรือยังครับยังเลยโอ้โหค่อยๆไปนะครับเหลือขบวนนางลากนางรำจำนวนกว่าร้อยชีวิตนะครับพร้อมทีมงานนี่คือการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกศิลปะวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันแม่น้ำตาปีกับแม่น้ำมูลครับสุราษฎร์ธานีอุบลราชธานีครับค่ะสังเกตดูนะคะว่า
ตัวเรือนะคะทำมาจากอะไรนะคะขึ้นรูปด้วยขี้เลื่อยเสมือนจริงค่ะปั้นดินขึ้นขี้เลื่อย yes นะคะแล้วก็ปั้นดินขึ้นมานะคะให้เป็นลายหน้าสิงขบเขี้ยวพุทธตูมแล้วก็เดินเถาขึ้นกาวก้านนะคะด้วยขดสลับดอกแล้วก็ด้านล่างยังมีใบตองตาหนีนะคะซึ่งซ่อนกลีบกระจับออกมาเป็นม่านอุบะ3ชั้นนะคะโอ้โหถือเป็นการบูชาทางพระพุทธศาสนาครั้งยิ่งใหญ่เสียงสาธุพร้อมกันดีไหมครับพี่1 2 3สาธุนะครับสาธุนะครับในส่วนบุษบกนะคะก็ยังได้อัญเชิญพระพุทธรูปที่เป็นที่เคารพกราบไหว้บูชาของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มาให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะได้กราบไหว้นะคะถือว่าเป็นสิริมงคลค่ะครับและอีกหนึ่งขบวนที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีปีนี้เป็นปีแรกแหกหมานครับพี่น้องขบวนยักษ์ครุอัตลักษณ์ของจังหวัด